สวัสดีค่ะมานาการ์เด้นค่ะวันนี้นะคะเรามายืนอยู่ที่ต้นฟักเขียวในสวนมานาค่ะต้นฟักเขียวต้นนี้ออกเองค่ะจึงแข็งแรงมีลูกเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เราจะมาสอยลูกฟักเขียวอ่อนนะคะไปแกงฟักเขียวใส่ปาจี่กันค่ะจากที่เราเก็บฟักเขียวมาแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆขนาดนี้นะคะฟักเขียวที่เราใช้นั้นจะเป็นฟักเขียวลูกอ่อนนะคะขนาดประมาณแค่นี้นะคะไม่ต้องโตมากค่ะเครื่องปรุงนะคะกะปิที่เราย่างหอมแดงย่างไฟกระเทียมพริกสดแล้วก็ปลาหมอย่างค่ะแกะเอาเกล็ดมันออกหนังมันออกนะคะเอาเฉพาะเนื้อปลาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะหั่นเป็นท่อนๆทุบนะคะเราตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราก็เอาตะไคร้เนี่ยลงไปต้มเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยนะคะเคี่ยวให้มีน้ำมันหอมระเหยอาหารของเราก็จะหอมนะคะตอนนี้เราก็ใส่ตะไคร้ไปต้มก่อนขาดไม่ได้ก็คือใบแมงลักนะคะแล้วก็พริกไทยเม็ดเดี๋ยวเรามาโขลกเครื่องปรุงกันค่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะเอาพริกสดที่เราเผานะคะมาโขลกโขลกให้ละเอียดเลยค่ะจะตามด้วยกะปิแล้วก็หอมเป็นอาหารพื้นบ้านง่ายๆค่ะแต่อร่อยหวานของเนื้อปลานะคะเพราะว่าเนื้อปลาสดนะคะพอดีเราจับปลาหมอในสวนได้นะคะตัวโตมากเลยค่ะไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรไม่ใช่ปลาหมอพื้นบ้านนะคะคิดว่าน่าจะเป็นพันธุ์ที่มาจากที่อื่นแล้วก็มาอยู่ในสวนของเราการเจอขนาดประมาณตัวแค่นี้นะคะตัว4นิ้วใหญ่มากเลยค่ะนะคะอย่าลืมใส่พริกไทยด้วยนะคะจะทำให้แกงฟักของเราเนี่ยหอมค่ะใส่ประมาณสักครึ่งช้อนชาจากนั้นนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะที่เราโขลกไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อจะเห็นว่าสูตรสวนมานานะคะเราจะใส่น้ำล้างครกลงไปทุกครั้งนะคะรสชาติอาหารจะอร่อยค่ะต่อจากนั้นนะคะก็เอาฟักเขียวนะคะใส่ลงไปต้มให้สุกพอใกล้สุกแล้วเราค่อยใส่เนื้อปลาค่ะลูกเล็กๆเนี้ยนะคะแต่ก็เวลาแกงก็ได้หม้อใหญ่เลยค่ะคงแจกได้หลายบ้านอยู่ค่ะวันนี้ปิดฝาต้มให้ฟักสุกนะคะพอดูฟักสุกแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เนื้อปลากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาอีกหน่อยนะคะต่อจากนั้นนะคะก็จะใส่ผักเข้าไปค่ะใบแมงลักนี้จะหอมมากเลยนะคะแค่นี้ก็สุกแล้วค่ะ
มาดูหน้าตานะคะท่าทางจะอร่อยมากเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะกลิ่นหอมของใบแมงลักแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็มีกลิ่นของพริกไทยนิดหน่อยค่ะรสหวานของฟักเขียวนะคะทำให้อาหารมื้อนี้อร่อยมากเลยค่ะลองทำดูนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะสดๆจากสวนมานาค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมจากมานาการ์เด้นค่ะ